ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้ผมมีเมนูหมูแดดเดียวนะครับพอดีแดดมันแรงๆวันนี้มีอีกสูตรหนึ่งพอดีวันนี้แดดมันแรงครับก็เลยจะพามาทำหมูแดดเดียวนะครับหมูเรานี่นะครับทำหมูแดดเดียวซอยหมูเดี๋ยวซอยให้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปครับพอซอยหมูเรียบร้อยแล้วก็เอาหมูของเราเนี่ยหมู1กิโลนะครับหมู1กิโลกรัมใส่ซีอิ๊วขาวสูตร1นะครับตามด้วยซอสหอยนางรมเข้มข้นสูตรเข้มข้นชืดใส่เข้าไปสูตรลุงเด่นใส่พริกไทยด้วยครับแล้วก็ตาดนิดนึงตาดใส่ครับแล้วก็ขยำเลยครับใช้มือดิมันจะได้เข้ากันดีถ้ามีงาขาวก็เอางาขาวโรยก็ได้นะครับถ้าใครมีงาขาวก็ใส่งาขาวเติมซีอิ๊วขาวนิดนึงทอดออกมามันจะได้พอดีครับโอ้แดดแรงดีวันนี้ได้ที่ครับถ้ามีงาขาวก็ใส่งาขาวด้วยนะครับครับทีนี้ก็เอามาตากเลยใส่ถาดไว้แดดแรงๆดีวันนี้ตากเลยครับหมู1กิโลนะครับขนาดถาดใหญ่ยังใส่ไม่หมดเลยครับเดี๋ยวใส่เข้าไปใส่ไปเกือบเต็มนะครับถาดใหญ่นะครับเนี่ย
อ้าวยังเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวตากอีกที่หนึ่งครับทีนี้ก็เอาไปตากแดดเลยโอ้แดดแรงมากเลยวันนี้วิธีตากก็แนะนำให้ตากสูงๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีหมามีแมวมาเอาไปโอ้แดดแรงผมตากบนหลังคาเหมือนเดิมตากบนหลังคาบ้านเลยครับตากไว้บนหลังคาบ้านเลยกันหมากันแมวด้วยนะครับนี่นะครับสูตรตรงเด็ดนะครับหมูแต่เดียวลองทำดูนะครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นหมูแดดเดียวครับ